สวัสดีทุกชมมาด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมดอที่เราจะเล่นบักนะครับมุมกล้องแบบนี้นะครับด้วยจอยสติ๊กนั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเล่นบนจอยบวกกับบักนะครับที่ผมไปเจอมาบน YouTube ซึ่งบอกก่อนนะครับว่าเล่นยากมากนี่เดี๋ยวเราจะตัดไปนะครับลองสังเกตนะครับบนคอมคีย์บอร์ดมันจะกดไม่ได้ตอนนี้เราก็เดินมาได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าเราเจอมอนสเตอร์นะครับมันจะเป็นยังไงเวลาเข้าตู้นะครับเวลาเจอมันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอแป๊บโอเคทีนี้ผมก็เห็นแสงแล้วรีบไปดูสิว่ามันจะเล่นยากสักแค่ไหนนะครับเมื่อเราเจอซีกนะครับผมนี่มันมาเข้าตู้มืดมากโอเคครับทีนี้นะครับเรามาถึงห้อง15แล้วโอ้ห้องมืดอีกแล้วผมมองไม่เห็นผมต้องออกมาก่อนเอาว่าไงมาไวไปไวครับมันไวเกินโอเคตอนนี้เราอยู่ในกำลังจะเอ้ยสวัสดีเจอกันอีกแล้วน่าจะชื่อว่าสกิชใช่ไหมนะครับผ่านได้ปกติเลยอยากเจอซีกแล้วอันนี้นะครับเป็นพัซเซิลรูปมีอะไรไหมมีไฟแช็กไหมขอไฟแช็กหน่อยไฟชิกไฟแช็กกดยากมากโอเคพัซเซิลน่าจะทำได้ปกติโอเคปกตินะครับเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปเลยมันเสียเวลานี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ห้องมืดอีกแล้วต้องรอครับมองไม่เห็นทางด้านหน้าอ้าวว่าไงไอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับพอเจอซีกแล้วในที่สุดได้เวลาทดลองรู้แล้วว่าเราจะหนีมันได้หรือเปล่านะครับมีจอยสติ๊กเล่นไม่ค่อยเก่งไฟกระพริบมองกันใหญ่เลยนี่ใช่ไหมเอ่ยทางยาวๆแบบนี้ใช่แน่ๆจัดมาเลยผมกดเดินนะครับมุมกล้องบักทันทีไปแล้วย่อเปิดต้องไปให้ไวก้มลุกเฮ้ยติดซ้ายขวาโอ้เละครับเละอยู่ได้โอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นการเล่นที่แปลกมากนะครับ1ประตูที่40เลยโอ้โหไม่ธรรมดาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ